วันนี้เรามาเช็งเม้งกันที่ศาลเจ้าใต้ฮงกงปากน้ำสุสานท้ายบ้าน31มีนา2567ลูกๆมาไหว้บรรพบุรุษจัดของไหว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังติดทองและต่อด้วยการจุดธูปไหว้เล็กอะไรของพี่เล็กขอนั่งด้วยขอนั่งด้วยแล้วทุกเขาบอกว่านั่งทุกปีปีนี้จะมาเอาของอัวด้วยแล้วก็ไหว้นี่ได้นี่สุดยอดหน่อยนะต้องไอ้นี่บังให้กับอีเล็กนี่ต้องมาขีดเสื้อกันมาใช่ไหมใช่อีเล็กถึงที่ยังใส่แดงยังไม่ก็เลยไปหาแดงมาตอนแรกอีเล็กเตรียมสีขาวมันบานเย็นแล้วหนาวแดงมาเย็นตั้งใจมาแก้ปีชงปีจอค่ะวันนี้จะมาเดี๋ยวไปพี่สุทัศน์ไหนเล่าสิตอนนี้คนมาไหว้น้อยลงเยอะไม่สบายบ้างแก่บ้างแก่บ้างเสียบ้างมีลูกหลานที่เหลือที่รับหน้าที่มาดูแลต่อที่นี่ที่ไหนสุสานท้ายบ้านตอนนี้ลมเย็นดีเหมือนกันลมไม่ร้อนหรอกบ้างเท่าไหร่ปีนี้ไม่มีฝนบางปีมีฝนเนาะแต่ไม่มีเดินง่ายกว่าโอเคนะอันนี้มันจะล่มเมื่อตะกี้เท้าเห็นไหมสุสานเราโล่งกว้างเห็นท้องฟ้าไปป่าเขานี่นะเขาโอนเงินอ่ะฮะก็เนี่ยพี่ตาโอนเงินมาช่วยค่าสนามหญ้าถ่ายรูปส่งให้พี่ตาดูหญ้าสวยพี่ตาโอนเงินมาช่วยค่าสนามหญ้าจุดไหว้แทนคนอื่นนะน้องเล็กไหว้แทนคนอื่นจุดธูปเป็นกรรมรวมได้ไหมล่ะแล้วก็เหมาทั้งตระกูลไม่ต้องนับกรรมรวมเหมานับจำนวนจะได้แต่ว่าไหว้ทีเดียวฉันไม่เห็นหรอทองบางเหรอตรงไหนพี่เบอร์13พี่ดูตรงไหนนี่ไล่มาแต่ตรงไล่นับไล่ตรงนี้นับไล่เอา14ไล่13 18ไล่มาเรื่อยอันนี้เราไหว้กระดาษเงินกระดาษทองให้เจ้าที่แรงลุกโพลนโอ้เดี๋ยวเราดูบริเวณรอบๆเป็นยังไงต้องเล็กเลือกเลยเลือกอะไรคะนี่ค่ะรวยแล้ววันที่1จะได้มีหลักฐานใช่มีหลักฐานเอาน้องหมาวันที่1ไปเลยเดี๋ยวหารกัน5คน1
สองสามดูหน่อยดูหน่อยสี่ห้าเงยหน้ามาดูหน่อยแล้วคนจะรวยอ่ะหกสิบรวยรวยรวยของงวดนี้นะคะถ่ายรูปเดี๋ยวใส่ลงบ้านตัวจออันนี้เขาเสร็จแล้วมันก็เหี่ยงเลยนะเออโอเคเราไหว้เสร็จแล้วตอนนี้เราก็จะทานเออไว้ตรงนั้นแหละไว้ตรงนั้นแหละมีสีศูนย์เยอะจนไม่รู้เลยมันเออรวยค่ะรวยแล้วส่งต่อมาให้ลูกหลานนะคะไม่ต้องหรอกเอาตัดศูนย์เอาไปค้างไว้เอาไว้สักสามศูนย์ก็ยังได้ยังเอายังรับอยู่ยังรับอยู่แบ่งแบ่งกันคุณนักลงนะแม่เรื่องนั้นตาถุลาลาลาละค่ะกินแกงดีมีประโยชน์อะไรอ่ะมีสับปะรดคุณค่ะพี่ใหญ่หันให้หมูน้ำด้วยสับปะรดอร่อยอ่ะอันนี้สับเป็ดแล้วแบ่งล่างสเตชันนี้ก็เตรียมตัวแบ่งของใส่ถุง